สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาอีกแล้วนะคะสาวน้อยรอยเอ็ดฟินแลนด์วันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีก็เลยมาเอาผ้าออกค่ะพี่น้องคุณเอาผ้าเต้นออกคุณเกือบไม่เรียบร้อยแล้วคุณเลยมาเบิ่งค่ะพี่น้องวางไหนครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องไปตุ๊กสุกสบายดีกันบ่ค่ะเดือนเมษาเดือนนี้รู้สึกว่าอากาศจะหนาวโดนอยู่ด้วยค่ะมันแข็งกับบ้านนั่นหลายค่ะก็เห็นป่ะจําเอาเลยพ่อโอเคถ้าเพิ่นว่าหยังอันใดพี่น้องอันใดบ่ดีบ่ได้ขึ้นไปเบิ่งดอกเพิ่นว่ามันยังเป็นน้ําแข็งอยู่ค่ะพี่น้องฟังตรงนั้นยังเป็นน้ําแข็งกับบ้านนั่นหลายค่ะยังเป็นน้ําแข็งอยู่ค่ะนี่นะคะลมวันนี้ลมเย็นด้วยนะคะได้ลงกิจเดินค่ะมื้อนี้มีอากาศทายกันได้ทายมาอากาศดีประมาณบ่าย2ค่ะอากาศดีแต่ว่าหางลมหนาวแล้วพี่น้องรู้สึกว่าปีนี้จะแดดหลายไอ้อันที่มาบ่ฮั่นน่ะหลายมั้ยคะทุกเทื่อมันสิละลายแล้วค่ะจะเป็นน้ําเป็นหยังกันนี่ปีนี้ก็สิจะชาจังได๋นี่คืออะไรอะไรบ่ได้เด้อค่ะนี่มันเป็นน้ําอยู่ค่ะทุกเทื่อนี่ทุกเทื่อที่เอาเรือลงได้แล้วแต่นี่เอาลงบ่ได้ยังเป็นน้ําแข็งค่ะเบิ่งไหนค่ะน้ําแข็งเอาลงไปเรือกับพังค่ะเดือนหน้านี่สิได้บ่พุ่นนี่ถ้าเบิ่งอีกเดือนหน้าเดือนนึงก็ปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวโดมจังหน่อยค่ะนี่มันอากาศเย็นกันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เดือน10พุ่นน่ะ10นับตั้งแต่ปีแล้วแต่เดือน10ได้ปะเอาเลือกขึ้นแต่เดือน9น่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ป้องไปทุกผู้สุพลกดไลค์กดแชร์สาวน้อยรอยเอ็ดฟินแลนด์ให้ได้ค่ะมาเบิ่งบรรยากาศท่าเรือท่าเรือฟินแลนด์ค่ะท่าจอดเรือไว้ที่พักแรมพักเรือยังไปเบิ่งบรรยากาศกันนี่วันอาทิตย์เพิ่นว่าเพิ่นสิบ่มานะว่าสิบ่มาแต่เพิ่นนี่อากาศแดดออกเพิ่นก็เลยมาขับรถมาว่ะขับบ่ได้มันก็เลยขับรถมาค่ะนี่เป็นน้ําแข็งอยู่มั้ยคะเบิ่งหน่อยค่ะอากาศเย็นอยู่มั้ยพี่น้องขาวสะพานทั้งพุ่นยังขาวเลยเห็นบ่คะท่านพุ่นยังขาวอยู่มันเย็นอยู่เด้ขึ้นน้ําแข็งมาในหลายค่ะพี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยก็คือกันเห็นว่าฝนตกน้ําแข็งไอ้ฝนตกที่มากับตกอากาศเย็นอากาศก็สลับไปสลับมาอันนี้ก็ซาติดลบอยู่แล้วแต่ว่าอากาศเย็นแต่ยิ่งข่าวว่าอาทิตย์หน้าก็สิติดลบอีกว่าลบ3ลบ4ลบ5ว่ามันจะหนาเวลาหนาเสมอมันสิหนาเสมอแล้วมันก็บ่ทันได้ถึงมันจะได้หนาเสมอแล้วแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนปวนยังไงสิเว้ายังลืมซะได้อากาศแปรปรวนมันยังเป็นหิมะอยู่ค่ะเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งบ่ทันได้หลายนะสังเกตเบิ่งค่ะความร้อนบ่ทันได้เข้าก็สิอันซ่อมแซมกระพันยังค่ะสองเส้นเหลือออกอาจกินกับพี่น้องแดดก็แดดดีแต่ว่าลมเย็นหนาวค่ะไปเบิ่งเพิ่นมาเฮ็ดอีหยังนอกเรือจอดเรือค่ะเบิ่งกันนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้กันดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์ชาแนลรอยเอ็ดฟินแลนด์ค่ะใช่มั้ยจ๊ะเบิ่งทะเลสาบกับพี่น้องมาดูทะเลสาบนะจ๊ะพี่น้องหิมะบ่ทันหลายเลยค่ะพี่น้องเบิ่งได้ค่ะเขาเมษาสิเขาหนาเสมอแล้วนี่มาบ่ทันได้หลายเลยกับปีนี้ซื้อกับปีนี้แจ่มอากาศเย็นลมแรงแต่มันสิลมมาพุ่นน่ะมันยังมีหิมะอยู่เด้อค่ะบ่ทันได้เอาเรือลงบ่ทันได้ลงได้ดอกแต่จริงๆถ้าว่าอากาศดีสิ้นเดือนนี้ล่ะค่ะเรืออาทิตย์หน้านี่มันจะเอาเรือลงแต่ปีรู้สึกว่าเอาเรือลงบ่ทันได้ได้ว่ามันยังเป็นน้ําแข็งอยู่ขาวนั่นบ่ค่ะปีนี้อากาศเย็นสิมีเสมอบ่เนาะปีนี้แม่อากาศเย็นหลายลมแห้งเสียงลมจังหน่อยด้วยค่ะพี่น้องเป็นไงล่ะอากาศเย็นค่ะยิ่งเป็นขาวบางหันก็มีมันละลายน้ำแข็งละลายเป็นจอมเป็นยอมจังหวัดบางหันในตัวถึงเป็นยังสี่ล่ะตัวฟินแลนด์เลยค่ะอากาศเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ชาวน้อยรอยฟินแลนด์ให้ด้วยค่ะเอ้ยอากาศไหมเป็นน้ำแข็งอยู่ละเงิดอีหลีปีนี้เนาะน้ำแข็งกับบางหันละลายเลยค่ะพี่น้องมาดูบรรยากาศนะเราพิษเป่าทองก็ได้บรรยากาศทะเลสาบลมเย็นบาร์บีคิวเบิ่งแดดนะคะเบิ่งแดดฟังเป็นแดดเปรี้ยงๆเลยค่ะแดดเปรี้ยงเปรี้ยงแดดดีๆแต่เบิ่งฟังนี่ค่ะน้ำแข็งโอ้ยน้ำแข็งอากาศเย็นเลี่ยนนี่ก็ลงละครเคยเคยมาถ่ายตอนหนาวให้เบิ่งอีกรอบนึงมั้ยเราไม่ว่าค่ะถ่ายรอบนึงแล้วรู้สึกว่า
กาศปีนี้บ่ค่อยโอเคเลยค่ะจะมีหน้าห้อนบ่บู่ยามใดจะได้เอาเรือลงมามีแต่น้ำแข็งอยู่นั่นยังชาวบ้านก็ละลายอยู่แต่ก็ละลายบ่ทันได้หมดแต่ตอนนี้มันอยู่ใกล้ทะเลใกล้น้ำน้ำแข็งมันก็ความเย็นความหนาวมันก็ยังบ่ทันได้ละลายเอาละค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์สาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์ให้ด้วยค่ะเบิ่งบรรยากาศสวยงามค่ะขออนุญาตขอแค่นี้ก่อนนะคะจบคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์สาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีค่ะอุ้ยหนาวหนาวหนาวขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอุ้ยลมแห้งเดี๋ยวหน่อยสวัสดีค่ะ